สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีอัปเดตข้อมูลน้ำนะครับผมอันดับแรกเราเข้าไปที่เว็บ Data Center นะครับทำการล็อกอินเข้าไปนะครับพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเราเข้าไปที่ระบบปฏิบัติการโลกผลิตจ่ายรายงานนะครับแล้วก็รายงานจำนวนผู้ใช้น้ำกำลังผลิตปริมาณน้ำไอเทมนี้นะครับคลิกเข้าไปมันจะมีให้เลือกเรามาเลือกที่เดือนที่เราจะดึงข้อมูลนะครับเป็นเดือนธันวาคมปี58นะครับเป็นรูปแบบไฟล์ Excel กดค้นหาเราก็จะได้ไฟล์มาไฟล์นึงก็คือไฟล์ตัวนี้ครับเปิดไฟล์ขึ้นมาเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วครับอันนี้คือไฟล์ข้อมูลน้ำเดือนธันวาคมปี58จะเห็นว่าบางประปาสาขาจะยังไม่ได้อัพข้อมูลเดตอุดมเนี่ยครับเหลือแค่เดตอุดมที่เดียวนะครับก็ทีนี้เราไปดูไฟล์ของเราไฟล์งานเราผมจะเอาไว้อยู่ในแชร์โฟลเดอร์นะครับแชร์โฟลเดอร์ของเราจำหน่ายแล้วก็อยู่ตรงชื่อของเราครับเข้ามาปั๊บจะเป็น water data water data เสร็จเข้ามาที่รายงานข้อมูลน้ำกระจอที่เสียกระจอปี59สมมุติว่าเป็นเดือนธันวาคมนะเนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายนครับผมพอเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาเสร็จเราจะทำเดือนธันวาคมนะเราก็กดเสร็จไปก่อนมาผมว่าที่ได้ท็อปกันแล้วกันได้ท็อปเป็นชั้นวาแล้วชั้นวาโอเควันที่ทำข้อมูลนะครับผมจะใส่เป็นวันนี้แล้วกัน13มกราคม13มกราคม59โอเคไฟล์นี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไฟล์นี้จะได้มีก็มาเปลี่ยนเป็นเริ่มที่เปลี่ยนตรงนี้ก่อนเป็นธันวาคมแล้วผมนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นธันวาคมเป็นธันวาคมพอเสร็จแล้วข้อสังเกตอย่างนึงครับก็คือว่าตัวอำนาจเจริญในไฟล์ที่เราโหลดมามันจะมีตะการด้วยครับตะการด้วยมันจะมีตะการ2ที่เราก็ทำการลบตะการที่อยู่อำนาจออกก่อนลบปั๊บมันจะได้ไฟล์ไฟล์นี้ขึ้นมาทำการเลือกข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากอย่างนี้ดีกว่าเลือกเฉพาะข้อมูลนะครับเฉพาะช่องนี้ช่องนี้ copy นะ copy เสร็จเอามาวางตรงนี้เราจะได้ข้อมูลอัปเดตของเดือนธันวาคมแต่หมดตารางเรายังไม่อัปแต่ส่วนใหญ่ผมจะทำลิงก์ใหม่นะครับผมจะไม่ทำแบบนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะต้องมาแก้หลายที่นิดนึง
ประมาณนี้ช่างมันไม่ได้ช่างมันครับผมข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลเดือนธันวาแล้วข้อมูลตัวนี้ก็จะเปลี่ยนละเป็นธันวาด้วยเดี๋ยวจะงงเลยลิงก์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ก็เช็คอีกรอบก็ได้ครับว่าน่าจะชัวร์ครับก็เสร็จเป็นการอัปเดตข้อมูลจากเมมเบอร์เสียไปก่อนส่วนข้อมูลจากมาสเตอร์มิเตอร์เนี่ยเราต้องเปิดเว็บไซต์ของคิวรี่นะครับโอเคล็อกเกอร์เราก็ต้องมาไล่เช็คข้อมูลของแต่ละตัวนะครับเหมือนว่าของบนสมมติเริ่มที่บนก่อนก็บินกลับไปมาที่หน้านี้ก่อนมีความเสียมาเลือกปี2015ธันวาคมตอน00 6ทุ่มแล้ววันที่ถึงวันที่31 5ทุ่มก่อนอยู่นะอันนี้เป็นข้อมูลของหมอของน้องขุนลาดนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาอยู่งั้นเปลี่ยนเป็นที่ชัวร์ก็คืออ่ะเอาขึ้นบนรีพอร์ตแล้วก็มาเลือกเหมือนเดิมอยู่ขึ้นมาเราก็จะได้ข้อมูลเดือนวันที่1ธันวาถึง31ธันวาได้ข้อมูลนั้นตัวนี้มาเราก็ทำการ copy มาวางตรงนี้นะนี่ของพี่บุญวางเสร็จวางเลยได้ข้อมูลนี้มาเดี๋ยวถ้าใครไม่ถนัดก็พิมพ์มาก็ได้นะครับเพื่อได้น้ำสินเสียตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีใช้แบบคร่าวๆนะครับส่วนตัวนี้ก็ต้องหาข้อมูลมาเติมให้เต็มไปเรื่อยนะโอเคแค่นี้ครับ